เซเยสอีกคู่แคทซอนย่านางเอกช่อง7ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวสวยแคทซอนย่าสิงหะจากช่อง7ที่ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นใจเต็มไปรอยยิ้มปลื้มปิติสุดโรแมนติกโดยทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมา2ปี4เดือนก็สละโสดเตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวอีกรายโดยแคทซอนย่าโพสต์รูปคู่หวานเป็นโมเมนต์คุกเข่าสวมแหวนเพชรเม็ดโตเขียนแคปชั่นเป็นความทรงจำแสนพิเศษกับแฟนหนุ่มที่รักแอนไอเซสเยสThe beginning of our forever 2 year 4 month วันที่8สิงหาคม22ท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างเข้ามาอวยพรอาทินาวที่สารนาฏเบลล่าราณีโต้งทูพีเนยประภาดาไม้พัทรเดชวุ้นเส้นวิริธิภามัดหมี่พิมดาวปันปันสุทัตตาแพทริเซียพิมพิมประภาซานินิภาพรกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์และอื่นๆขอบคุณไอจีโซนิทซิ่ง5สมเด็จพระราชินีสุทินดาสืบสานพระราชปณิธานเสียงทรงพระเจริญของเหล่าประสบนิกรขณะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีดังกึกก้องไปทั่วอาณาบริเวณพร้อมธงชาติไทยธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.บุกสะบัดทั่วประเทศในทุกสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทั้งทรงประกอบพระราชพิธีและพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการสมเด็จพระบรมราชินีสุทินดาเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพร้อมถวายการดูแลอารักขาใกล้ชิดด้วยความใส่พระทัยและด้วยพระจริยาวัดงดงามทรงร่วมปฏิบัติพระราชกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์รอยแย้มพระสวนของทั้งสองพระองค์และพระเมตตาที่ทรงห่วงใยประชาชนเปรียบประดุจน้ำทิพย์ชโลมใจสร้างความปีติสุขและอิ่มเอมในหัวใจราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสุทินดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2521ณตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระนามเดิมว่าสุทินดาติดใจครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนทรงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจากนั้นทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตณคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจบการศึกษาเมื่อปีพ.ศ. 2543หลังสำเร็จการศึกษาทรงเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทแจเวจำกัดเมื่อปีศ.2543พ.ศ.2546และทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อปีศ.2546พ.ศ.2551ทรงใช้ชีวิตแบบสามัญชนทั่วไปต่อมาทรงเข้ารับราชการทหารในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษทั้งยังทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรังกูรให้ทรงดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์วันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2562ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอัมพรสถานป
พระราชวังดุสิตจึงทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธีดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ต่อมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีทรงพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินีทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่7แห่งราชวงศ์จักรีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลทุกสุขราษฎรส่งเสริมอาชีพกิจกรรมเด็กเยาวชนสตรีและทรงร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยฉลองพระองค์ชุดผ้าฝ้ายผ้าไหมไทยด้วยพระสิริโฉมงดงามในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2565ประสบนิกรทั่วไทยร่วมถวายพระพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพีทนำทีมนักแสดงสุดปังเล่า5เรื่องราวรักใจฟูสตอรี่จ่อคิวเข้าโรงให้แฟนใจฟูแล้วกับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ใจฟูสตอรี่ผลงานการร่วมมือของค่ายไทยเมเจอร์และ M39 เขียนบทและกำกับโดยตุ๋ยพฤกษ์เอมรุจิใจฟูสตอรี่เป็นเรื่องราวของคนใจฟีบที่ต้องให้ความรักช่วยแก้ให้ใจฟูความรักสุดฟินสุดฟูของ5คู่หนุ่มสาวผ่านการเล่าเรื่องของเดี่ยวนักเขียนบทที่แสดงโดยพระเอกหนุ่มพีทพระจิราธิวัฒน์กับบัวสาวเฝ้าไข้ที่อยู่หน้าห้องเดียวกันแสดงโดยนางเอกสาวมินนี่พันธิราพิทยากรร่วมด้วยเหล่านักแสดงสุดปังอีก4คู่ได้แก่ณัฐ ณกิจจริตโขมและเอสเธอร์สุปรีลีลาจริงๆซิมอนวชิรวิทย์เรืองวิวัฒน์ออสและปันปริสาการโพสต์ไรเดอร์สาวลึกลับมีฐานะโลกคุณสมบัติเสือและฝนสลันทัศน์ธนภัทรพิสารจ๋าและคู่สุดท้ายทิกเกอร์อธิระเทริโอเต๋อกับเพียวพิวรินกอสิริวลานนท์ชายเย็นทั้งนี้ผู้กำกับตุ๋ยพฤกษ์เผยว่าใจฟูสตอรี่เป็นแนวคิดและมุมมองที่เล่าถึงเรื่องราวความรักที่จะทำให้คนหัวใจพองโตที่มี5แบบ5อารมณ์เริ่มจากคนแปลกหน้าที่ได้พีชจับคู่มินนี่คนตรงข้ามนัดกับเอสเธอร์คนที่เกลียดซิมอนปันคนแอบชอบลีฝนและคนข้างบ้านทิกเกอร์เพียวซึ่งผมตั้งใจให้แต่ละเรื่องมีมูดแอนโทนมีความสั้นยาวมีตอนจบคนละแบบคืออย่างน้อยสุดคนดูน่าจะชอบไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าชอบทั้ง5เรื่องเลยก็ถือเป็นกำไรสำหรับผมเรื่องนี้ได้สิบนักแสดงมาช่วยถ่ายทอดผมโชคดีที่พอไปชวนน้องๆที่เคยร่วมงานกันแล้วเขาก็กลับมาแจมด้วยไม่ว่าจะเป็นพีทหรือผลและทุกคนส่วนนักแสดงที่ยังไม่เคยร่วมงานกันพอชวนเขาก็มาคือมาครบทำให้ได้เจอคนแสดงเก่งๆนิสัยน่ารักๆทั้งหมดเลยครับงานเรื่องนี้คืออารมณ์ฟูฟิลหรือมีคนแซวบอกว่ามันคือหนังรักอารมณ์ตุ๋ยผมอยากลองทำหนังที่คนดูแล้วสัมผัสได้ถึงฟีลน่ารักและความรู้สึกด้านบวกนั่งดูไปด้วยกันแล้วยิ้มที่มุมปากได้หัวเราะกิ๊กกักกักไปด้วยกันถ้าคุณดูแล้วได้ฟีลและแอคชั่นแบบที่ผมว่าก็ถือว่าผมทำได้สำเร็จแล้วครับถามถึงใจฟูสตอรี่ในความหมายของผู้กำกับคืออะไรได้รับคำตอบว่าคือเรื่องราวที่ทำให้ใจของคุณฟูขึ้นมาตรงตามตัวเป๊ะเลยมาฟูไปด้วยกันนะครับวันที่11สิงหาคม
ุกโรงภาพยนตร์ด้านพีชพัชระผู้รับบทเดี่ยวนักเขียนบทที่เล่าเรื่องราวรักกล่าวว่าคาแรคเตอร์เดี่ยวเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกมากในแง่ความรู้สึกมองโลกค่อนข้างลึกมีเหตุผลกับโลกมากๆเขามองและเข้าใจความเป็นไปของสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกเขาเจ็บปวดแต่เข้าใจเลยไม่ได้ฟูมฟายไม่ได้งมงายจริงๆเขาก็เป็นคนโรแมนติกแต่ไม่พูดไม่ค่อยแสดงออกช้าขี้อายคือในหัวเร็วมากแต่แสดงออกช้าเดี๋ยวมีความลูเซอร์ในตัวบางอย่างถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่เซฟโซนเขาจะโอเพ่นกับคนค่อนข้างยากและมีอาชีพนักเขียนบทอิสระต๊อกต่อยส่วนการร่วมงานกับผู้กำกับพีทเผยว่าเจอพี่ตุ๋ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามรับเล่นเพราะคืองานของพี่ตุ๋ยเราเชื่อใจไว้ใจกันและกันผมอ่านบทแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่โรแมนติกคอมเมดี้ผมเล่นคอมเมดี้มาสองเรื่องและผมเหนื่อยกับการเล่นแบบนั้นมากพออ่านบทในพาร์ทที่รับผิดชอบของเรามันสวยอ่านแล้วนึกถึงหนังญี่ปุ่นมันค่อยๆเดินทางค่อยเป็นค่อยไปชอบครับมีความค่อนข้างเฉื่อยชาแต่เต็มไปด้วยความสวยงามใจฟูสตอรี่พร้อมแล้วทุกโรงภาพยนตร์วันที่11สิงหาคมนี้